โป๊ะแตกกลางรายการมดดำหลุดปมแตกคอนหนิงเป้ยผัวเมียคืนดีเพื่อนเป็นหมามดดำกระชาพานั้นโป๊ะแตกอีกหลุดพูดประเด็นแตกคอนหนิงปณิตากับเพื่อนสนิทอย่างเป้ยปานวาดว่ามีคนโทรหาหนิงจนสายไหมถามว่าฉันไปพูดเรื่องอะไรก็เรื่องหนิงกับเป้ยมดดำยืนยันก็ตีกันจริงหรือใครยังไม่รู้ว่าเขาตีกันตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอก่อนเผยต่ออีกว่าหนิงรักเพื่อนจัดแจงเรื่องผัวเขาเวลาผัวเมียเขาคืนดีกันหนิงก็ต้องเป็นหมาหัวเน่าก็ถูกแล้วด้านดีเจบุ๊กโกครับเพื่อนพิธีกรรายการก็พยายามบอกมดดำว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนาคม64ที่ผ่านมาเขาไม่ได้บอกว่าเขาตีกันมดดำนั้นจนทำหน้าเวิร์ดถามกลับเอ้าเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไปแล้วหรอคือนางไม่ได้พูดว่านางตีกันแล้วหรอนางเสียกันแล้วเอ้างั้นผ่านไปพร้อมกับทั้งขอโทษหนิงกลางรายการและบอกทีมงานให้โทรไปขอโทษหนิงด้วยแถมไม่วายบอกหนิงอีกว่าชอบจัดแจงชีวิตจับเพื่อนคนนั้นคนนี้คืนดีเวลาผัวใครไปมีเมียชอบไปจัดการพอผัวเมียเขาดีกันมึงก็เป็นหมาหัวเน่าก็จริงเรียกว่าเป็นการหลุดโป๊ะครั้งใหญ่ครับของมดดำคชาพาปมหนิงเป้ยตีกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับThank you.